Indiana Jones ครับคุมทรัพย์สุดขอบฟ้านะครับหนังที่แสดงนำโดยแฮร์ริสันฟอร์ดตัวหนังเนี่ยจริงๆจ,จบไปตั้งแต่ปีผมจำปีคศออไม่ได้นะครับแต่จำชื่อภาคได้ว่ามันคือ t l e s t s t u s u d e The Last c r u s a d s เนี่ยจบด้วยการที่ตอนฉากสุดท้ายมีฉากที่ Indiana Jones กับกับพ่อของเขาแล้วก็เพื่อนสองสมคนเนี่ยขี่ม้าไปทางพระอาทิตย์ตกครับผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของสปีลเบิร์กก็บอกว่านั่นน่ะคือจบ ไม่อยากทำอินเดียโจนสอีกแล้วแต่สุดท้ายก็มีการตื้นไปตื้นกันมาครับแล้วก็มีก็เลยมีการทำ King d of m o the Crystal Skull ออกมานะครับไอที่มีหัวกะโหลกเป็นมนุษย์ต่างดาวนั่นแหละคุณจอร์จลูคัสเข้ามาบอกว่าอยากให้ทำมีชาร์ลบอฟมาและแสดงด้วยนะครับแล้วก็ประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาก็มีการประกาศครับว่าอินดี้จะมีภาคต่อแล้วก็เป็นห่วงเฮนรสันฟอร์ดมากเพราะว่าแก,แก่มากเลยครับ แล้วจะยังไงวะเนี่ยวิคิลสันฟอร์ดแต่ว่าสุดท้ายเจ้าตัวคอนเฟิร์มครับว่ากลับมาเล่นแน่นอนมีการวางกำหนดเวลาเอาไว้นะครับตอนแรกว่าจะถ่ายจะฉายกันในปี2020ครับเราก็โอ้ได้ดูแน่อินเดียโจนแต่ไม่นานมานี้ครับโจนาธานคัสดานนะครับลูกชายของคุณลรเลนคัสดานลรเลนคัสดานคือคนเขียนบทอินเดียโจนภาคแรก Ri เดอร์ออฟเดอ t ลอสนะครับคือลูกชายจะมาเขียนบทให้หนังในลูคัสฟิล์มครับ ล่าสุดแกก็เพิ่งเขียนไอฮานโซโล่สตาร์วอร์สตอรี่ไปแกออกมาโพสตทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ครับว่าแกเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบในการเขียนบทมีคนมาถามครับว่าโจนาธานฮากคัสดานจริงไหมที่คุณจะเป็นคนรีไลค์สคริปต์ของอินน r าโจนภาค5เนี่ยแกก็เลยมาโพสต์ไอทวิตเตอร์ครับว่าเออถามเพื่อนเพื่อนที่ลูคัสฟีมานะว่าจะตอบยังไงดีว่าถ้ามีคนมาถามแบบนี้เนี่ย พวกเพื่อนๆที่ลูคัสฟิล์มก็เลยบอกว่าบอกเข้าไปว่าเรามีมือดีทํางานนี้อยู่ตอนนี้จอห์นคัสดานบอกต่อครับว่าผมก็เลยคิดว่านี่ฉันถามว่าใครนะใช่ฉันไหมเนี่ยมือดีเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นการส่งเขาเรียกว่าส่งสัญญาณเบาๆนะครับว่าจนาธานคัสดานจะเป็นคนเขียนบทให้กับอินเดน่าโจนภาคนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าล่าสุดมีข่าวออกมาแล้วครับว่าภาพยนตร์เนี่ย จริงๆควรจะเริ่มถ่ายทำเมษายนปีหน้านะครับที่ประเทศอังกฤษแต่ว่ามีแหล่งข่าวใกล้ชิดในทีมโปรดักชันบอกว่ายังไงก็ไม่ทันครับเมษายนปี2019จะต้องมีการเลื่อน เป็นหลักเป็นเดือนนะครับไม่เป็นปีแต่ไอาการเลื่อนหลักเป็นเดือนของอินเดน่โจนสภาค5ในการเปิดกล้องถ่ายทำเนี่ยน่าจะส่งผลในการออกฉายครับและอาจจะส่งผลแรงถึงขั้นว่าเราอาจจะไม่ได้ดูอินเดน่โจนสภาค5ในปี2020ครับมีการคาดเดาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะว่าสคริปต์ยังไม่เป็นที่พอใจครับเอาราก็รอดูครับว่าข่าวนี้เป็นจริงเท็จแค่ไหนนะครับเพราะว่าตัวดิสนีย์ซึ่งเป็นเจ้าของลูคัสฟิล์มตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการร0% 0ครับว่า จะทํำไหมครับใครเคยเล่น Sega m e g a Drive ผมเป็นเด็กรุ่นเก่าผมเรียกมันว่า m Mega Drive m e g a Drive ที่ผมว่าเนี่ยมีตัวละครที่มาจากมันมาจากค่าย Se ก a นะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ทํามาต่อสู้กับ Nintendo แล้วเขาก็ต้องสร้างเขาเรียกมาสคอตขึ้นมาครับเป็นตัวมาสคอตที่เอามาเขาเรียกว่าเอามาขยี้เอามาเป็นคู่แข่งกับ Mario ของ Nintendo ครับนั่นก็คือไอ้เม่นครับเม่นสีฟ้า s Sonic the Hedgehog นั่นเอง เอ้ฮร์ซอนิกก็มีหนังออกมามากมายนะครับมีการ์ตูนแล้วก็กลายเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะคลาสสิกในโลกเกมนะครับเม่นที่วิ่งเร็วเร็วมากครับตอนผมเล่นในเกมเครื่องเมกะไดเนี่ย,ยไม่ทันเลยครับมันเร็วเกินครับมันเร็วแล้วมันวิ่งแล้วก็ไม่รู้ตัวเองทําอะไรอยู่เลยครับหมุนติ้วๆติๆ้วติ้วๆติ้เอาทีมงานเขาเปิดเครื่องเมกกะได้ให้ดูนะครับนี่ลานหลานจ๋าลุงจะบ,บอกว่า ครื่องมันหน้าตายเป็นแบบนี้นะจ๊ะ16บิตครับโอ้โหเมื่อก่อนภาพเจ๋งมากตลับสีดําและเกมสนุกสนุกเยอะครับใครอยากเล่นก็ไปลองไปหาดูแล้วกันนะแต่ที่มาบอกวันนี้เนี่ย Sonic เขาจะทําเป็นหนังครับอันเนี้ยหลายคนน่าจะรู้ข่าวแล้วแล้วก็มีนักแสดงหลายๆคนมาร่วมงานนะครับตัวหนังเนี่ยจะทําออกมาเป็นคนผสมแอนิเมชันครับมีข่าวว่า1คนที่จะร่วมแสดงก็คือ เจมส์มาสเดนนะครับเจมส์มาสเดนก็คือไอ้สกอตซ์ซัมเมอร์ไซคลอปครับในเรื่อง X-Men นั่นแหละแกจะมาแสดงเป็นนายตำรวจที่เป็นเพื่อนซีกับตัวโซนิกครับหนึ่งอีกหนึ่งชื่อที่เพิ่งจะประกาศมาครับว่าจะมาแสดงหนังเรื่องโซนิกก็คือตัน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 คุณจิมแครรี่ครับคุณจิมแครรี่จะมาเป็นตัวร้ายนะครับตัวร้ายของโซนิกมีชื่อว่าด็อกเตอร์โรโบนิกนะครับเรารู้จักกันในนามด็อกเตอร์เอ็กแมนนะครับตัวแกกลมๆเหมือนไข่นั่นแหละครับ เราอยากเห็นครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นการที่จิมแคร์รีจะได้กลับมาทำอะไรบ้าๆบอๆเหมือนตอนเราดูแกเล่นเดอะแมสตอนแกเล่นแอสเวนทูราเพ d ดีเทคทีฟอย่างนั้นอ่ะหลังๆแกมาเป็นแบบนี้บ่อยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วจิมแคร์รีจะเป็นอย่างไรต่อไปอ่ะนะรอดูครับว่าหนังโซนิกเดอะเฮ e ฮอคจะออกมาสนุกไหมแล้วมันจะเอาใจคอเกมรุ่นน้าๆที่เล่นเมกะไดมืก่อนไหวไหมนะจ๊ะ ป่าจิมใช่ครับจิมแคที่แก่หนักเลยครับเดี๋ยวนะี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้คนพูดถึงเยอะมากครับท็อปกันท็อปกันเนี่ยเป็นหนังยุค80ครับฉายมาตั้งแต่1986ทอมครูซแสดงนำครับเป็นเรื่องของทีมตอนนั้นยังไม่ขับ F16 เลยนะทุกคนในเรื่องขับ F14 นะครับแล้วก็สิ่งที่ฮนะือฮาในวันนี้ก็คือเราได้ยินแล้วครับว่าท็อปกันจะมาทำเป็นหนังภาคต่อ ใช้ชื่อว่าท็อปการ์ดมาร c วิกมาริกเนี่ยคือชื่อของตัวละครของทอมครูซครับแล้วก็ลายชื่อที่ประกาศมาอย่างชัดเจนแล้วก็คือคุณทอมครูซกลับมาเป็นมาร์ิกแน่นอนแล้วก็คุณวาลคิวเมอร์ซึ่งอันนี้ผม่่งวงมากนะครับเพราะตอนนี้มาวาลคิวเมอร์สภาพโอ้โหทอมครูซพี่ครูซยังอยู่ที่เดิมครับใครดู Mission i m p o s ซ i เบ e จะจําได้ว่าเมื่อก่อนแกกล้ามขนาดไหนปัจจุบันแกก็กล้ามขนาดนี้ครับ แต่พี่วาลคิวเมอร์เนี่ยตอนนี้แกอ้วนมากเลยนะไอซ์แมนจะกลับมาเป็นอย่างไรก็รอดูนะครับแต่ว่ารายชื่อทั้งสองคนคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วครับการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นการกลับมาโดยที่มาริ k จะกลับมาเป็นครูฝึกนักบินรุ่นใหม่ครับก็เลยจะมีการรอคอยกันครับว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ใครจะมาแสดงเป็นนักบินรุ่นใหม่มีหรายชื่อที่ประกาศมาเรียบร้อยแล้วครับว่าผู้กำกับหนังเรื่องท็อปกันมาริ ได้ตัวนักแสดงมาเทลเลอร์ครับมาเทลเลอร์คือพระเอกวิฟแพลชนั่นเองครับไอจีกลองนั่นแหละไอที่ไปเล่นคนที่ไปเล่นแฟนตาสติกโฟเป็นมนุษย์ยังยืดนั่นแหละรครับแกมาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของมาเทลเลอร์เนี่ยเคยร่วมงานกับผู้กำกับครับผู้กำกับคือโจเซฟคอซินสกี้นะครับโจเซฟคอซินสกี้ซึ่งเป็นผู้กำกับหนังเรื่อง ท็อปการมาบริกเนี่ยแกเคยทำทรัลเลกาซีมาครับแกทำออฟบลิเวีมาร่วมกับทำ Cruise แกก็เลยได้มาทำไอ้บริกนี่แหละครับและแกก็ปีที่แล้วแกทำโอริทเดอะเบรฟครับ o อ l ิ t เด b r เบรก็คือหนังดับเพลิงครับที่มีจอชบรอลินแสดงนำร่วมกับมาลเทเลอร์นี่แหละครับไปซีกันตอนนั้นก็เลยไปชวนมาเทเลอร์ครับว่าเฮ้ยมาเป็นนักบินดีกว่าแกจะมาในบทของลูกศิษย์ครับลูกศิษย์คนที่เป็นคน สืบทอดต่อจากมาบริกเขาเรียกว่าเป็นโปรเจเจของมาบริกนั่นแหละครับทอมครูซจะฝึกมาเทเลอร์ให้เป็นนักบินรุ่นใหม่ที่ดีได้อย่างไรเราต้องดูในท็อปการมาบริกครับหนึ่งข่าวลือที่น่าสนใจก็คือเขาว่ากันว่าหรือว่ามาเทเลอร์จะมาแสดงเป็นลูกชายของตัวละครหนึ่งตัวละครสําคัญในเรื่องท็อปการภาคแรกนั่นก็คือกรูสครับกรูสคือตหนวดครับตนวดคนนี้ก็คือเพื่อนซีครับนักบินคู่หูของมาบริกครับ สปอยไปเลยดีกว่ากูตายครับ <laughs> คนประทับใจเพราะในเรื่องในเรื่องทอบกันภาคหนึ่งเนี่ยกูตายครับเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่ากูสเนี่ยกูสตัวนี้จะทิ้งไข่เอาไว้แล้วโตขึ้นมากลายเป็นมาเทเลอร์ทุกอย่างในที่ว่ามานี่เป็นการคาดเดาล้วนๆยังไม่มีการยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับเราต้องรอ12กรกฎาปี2019ครับเราจะได้ดูททอบกันมาฟริกครับ